ที่2กับรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรบางบอนนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพูดคุยสายสดกับคุณผู้ชมแล้วนะคะลงทะเบียนที่024960493และ024960494และอีกหนึ่งช่องทางทาง SMS ค่ะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดปัญหาที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่422-1606เดี๋ยวช่วงนี้เราไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณสตางค์นะคะเกิดวันที่25สิงหาคมปี29เวลา14:00 นะคะคนที่คุยกันตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะคนที่คุยอยู่ด้วยกันไปได้ดีนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าคุยแล้วถูกคอถูกใจกันนะครับและดวงนี้เข้าเกณฑ์เนี่ยว่าจะมีโอกาสจะมีเนื้อคู่หรือจะมีโอกาสเป็นครอบครัวเนี่ยในปีหน้านะครับในปีถัดไปและที่สำคัญก็คือว่าในดวงเนี้ยนอกจากแปลว่ามีคู่แล้วเนี่ยยังมีแนวโน้มว่าจะมีบ้านใหม่ด้วยโอ้ยดีจังเลยจะมีโอกาสที่จะมีบ้านใหม่ด้วยกำลังจะซื้อทรัพย์สินเช่นบ้านหรืออย่างน้อยเนี่ยก็กำลังจะเริ่มอาชีพใหม่ด้วยค่ะครับโอ้แนวโน้มค่อนข้างดีนะคะทุกเรื่องเลยขอให้ประสบความสำเร็จเนาะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนพคุณนะคะเกิดวันที่3กุมภาพันธ์ปี04นะคะเวลา 6:30 นถามเรื่องของความรักแล้วก็ครอบครัวค่ะอาจารย์ถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะไม่ค่อยราบรื่นนักค่ะเพราะว่ากำลังจะเจอปัญหาเรื่องรักซ้ำซ้อนรักซ้อนกันนะครับงั้นต้องเลือกด้วยความระมัดระวังนะฮะคือความรักไม่ใช่ไม่มีนะแต่กลัวจะมีมากเกินไปค่ะนะครับแล้วจะรักซ้อนเพราะฉะนั้นต้องระวังคือลักษณะเวลามีดาวซ้อนขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันมีปัญหาว่าบางทีแฟนเราเปลี่ยนใจหรือว่าไปมีคนใหม่หรือบางทีเราใช่บางทีเราก็มีหลายคนไงมันก็เป็นเรื่องที่ซ้อนๆกันฝ่ายนึงถูกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ค่อยดวงนี้เนี่ยปัญหาเรื่องความรักเนี่ยจะวุ่นวายไปประมาณ2ปีคือ58 58 58นี่ครึ่งปีแล้วก็59แล้วก็60ค่ะแต่หลังอย่างนั้นจึงเข้าที่เข้าทางค่อนข้างยาวนานกันเนาะส่วนอีกเรื่องนึงก็ครอบครัวครอบครัวตอนนี้ยังไม่ได้มีเรื่องอะไรแต่ว่าควรดูแลเรื่องผู้ใหญ่นิดนึงเพราะดาวผู้ใหญ่เนี่ยเขาเกณฑ์ป่วยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแต่เป็นการป่วยแบบโรคชราค่ะงั้นก็คงจะดูแลกันได้ก็ไม่ได้ไร้แรงอะไรใช่ครับนะคะแต่ว่าดวงนี้มีโชคนิดนึงนะฮะนะครับเป็นดวงของคนที่จะมีโชคนะครับนะนิดหน่อยเกี่ยวเรื่องอาจจะมีรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นมาในระยะปลายปีนี้ครับค่ะโอ้ดีจังเลยนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณปุณนะคะเกิดวันที่1เมษายนปี14นะคะเวลา 12:37 นาทีถามเรื่องโชคลาภนะคะแล้วก็เนื้อคู่เนี่ยเจอหรือยังคะโชคลาภกับเนื้อคู่เนื้อคู่เนี่ยนะฮะยังไม่เจอครับคือหมายความว่าในดวงเนื้อคู่เนี่ยนะมีแนวโน้มว่าจะมีลักษณะของอะไรอ่ะมีลักษณะเหมือนกับว่าจะขัดแย้งกันยกเว้นแต่ว่าได้คู่ที่มาจากถิ่นไกลหรือว่าไปเจอในถิ่นไกลถึงจะพอประคับประคองกันไปได้นะครับนะเพราะงั้นเนื้อคู่ยังต้องรออยู่อีกครับส่วนเรื่องโชคลาภโชคลาภเป็นไงบ้างคะช่วงนี้โชคลาภช่วงนี้นี่ในดวงเขาเนี่ยนะฮะยังไม่มีฮะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือยานพาหนะอาจจะมีโชคทางด้านนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องเงินทองหรือทรัพย์สินเนี่ยค่ะยังอยู่ในช่วงหมุนเงินอยู่ค่ะครับแต่อาจจะหาที่อยู่ได้ที่อยู่ใหม่หรือได้รถคันใหม่แต่ว่าเป็นรถมือสองนะค่ะครับเป็นกำลังใจให้แต่ระวังนะฮะดวงนี้ยังอยู่ในช่วงก่อนนี้ค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสิรินานะคะเกิดวันที่12พฤษภาคมปี26นะคะเวลา 3:39 นาทีมีโอกาสได้ไปอยู่อเมริกาหรือเปล่าคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีลูกไหมดวงนี้เนี่ยนะมีโอกาสมีลูกครับค่ะนะครับมีโอกาสที่จะมีลูกส่วนที่บอกว่าจะไปอยู่อเมริกานั้นนะครับโดยพื้นดวงเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดอยู่แล้วซึ่งมีโอกาสไปอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการจะไปต่างประเทศเนี่ยนะครับยังไม่สามารถไปในระยะเวลาใกล้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณมีเกณฑ์พัดพรากจากถิ่นฐานไกลเนี่ยอยู่ระหว่างปี60กับ61ค่ะซึ่งตรงนั้นอาจจะมีโอกาสได้ไปครับแต่ว่าปีหน้าก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปนะคะนะครับตอนนี้สายพร้อมแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวรับสายนะคะสวัสดีค่ะส
วัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะนิชาพาค่ะนิชาพาเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่3พฤษภาคม2511ปีวอกค่ะเวลาเกิดครับเวลาเกิดแม่บอกเช้ามืดนะคะแต่นั้นที่มีโรงพยาบาลนะคะเช้ามืดเช้ามาเป็นวันศุกร์ค่ะครับเช้ามืดเนาะค่ะครับจะถามเรื่องอะไรครับคือตอนที่หนูทุกข์ใจเรื่องว่าหนูเอาโฉนดที่ดินเนี่ยไปให้เพื่อนขายฝากให้เพื่อนใช้ครับแล้วทีนี้เพื่อนไม่มีส่งให้หนูแล้วหนูเครียดมากหนูมีโอกาสที่จะขายที่ตรงนี้ได้ไหมมันเป็นหอพักอะค่ะหรือว่าจะมีทางอะไรที่ขายได้บ้างในดวงคุณเนี่ยนะครับตอนนี้มีปัญหาก็คือว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมีแนวโน้มจะหยุดแล้วถ้าคุณมีธุรกิจเป็นหอพักแสดงว่าคุณไม่ได้ทำแล้วฮะมีแนวโน้มภายใน 2-3 ปีเนี่ยคุณจะไม่ได้ทำนะครับส่วนที่บอกว่าจะขายหอพักได้หรือไม่นั้นเนี่ยนะในดวงคุณเนี่ยเขาบอกว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับนะจะมีโอกาสที่จะมีได้รับการติดต่อนะแล้วก็มีโอกาสที่จะขายไม่มีครับนะครับมีโอกาสได้ขายแต่ว่าการขายเนี่ยจะอยู่ในช่วงตั้งแต่นะครับตั้งแต่กันยาไปแล้วครับนะเพราะว่าในดวงบอกว่าอาชีพที่คุณจะทำเนี่ยหมดแล้วแล้วรายได้ก็จะหมดไปแสดงคุณต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วนะถ้าเปลี่ยนอาชีพเนี่ยแสดงว่าคุณจะต้องขายสินทรัพย์ไปแล้วต้องย้ายถิ่นฐานใหม่นะครับมีโอกาสขายได้เหรอคะถ้ามีโอกาสขายได้ฮะแต่ต้องทำใจเลยนะครับเพราะว่าดวงคุณเนี่ยขายไม่ได้ราคาเลยโอ้ใช่ราคาที่ได้ที่คุณตั้งใจไว้จะไม่ได้นะครับนี้ไม่ได้ปั๊บเนี่ยคุณก็ต้องต่อรองอ่ะนะฮะให้ได้ดีที่สุดนะครับนะครับต้องต่อรองให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าดวงคุณบอกได้ราคาน้อยกว่าที่ควรจะเป็นค่ะอาจารย์เขาประเมินไว้5ล้านหนึ่งเนี่ยหนูก็คิดว่าที่8ล้านแล้วเลขไหนที่มันจะสวยสำหรับหนูคะหมายความว่าไงฮะเนี่ยเลขแบบขายแล้วเลขสวยแล้วมันโอเคอะคะคือไม่มีหรอกฮะเลขสวยอะนะครับเลขสวยเนี่ยจะมีใช้กับบ้านเลขที่อะครับส่วนตัวเลขการเงินเนี่ยต้องเป็นการต่อรองกันไม่มีคำว่าเลขสวยฮะต้องเป็นการต่อรองฮะคือเราต้องเปิดราคาให้เขาต่อรองเด่นที่สุดคือเดือนกันยาแหละคะใช่ครับก็คือหมายว่ามีความเคลื่อนไหวมากที่สุดคือในช่วงเดือนกันยาหนูก็ต้องทนส่งดอกไปก่อนใช่ไหมก็ต้องก็ใช่ครับทีนี้มีโอกาสโดนยึดไหมคะอาจารย์ถามว่ามีโอกาสโดนยึดไหมจริงๆอ่ะคุณเข้าเกณฑ์จะต้องปัญหาเรื่องหนี้สินนะฮะคือปีนี้ถ้าคุณขายไม่ได้เนี่ยคุณจะโดนเรื่องคดีเลยคดีไม่ได้เข้าคุกเข้าตารางนะเหมือนว่าคดีที่จะบังคับเรื่องทรัพย์สินนั่นแหละครับซึ่งดาวตัวนี้จะเริ่มให้โทษคุณตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้านะครับแต่คิดว่าน่าจะพอดิ้นรนแก้ไขไปได้นะฮะในช่วงปีนี้เพราะอย่างน้อยที่สุดคุณมีเวลาที่จะแก้ปัญหาถึงสิ้นปีหน้าแต่เพื่อนฝูงนี่ไม่สามารถช่วยเราได้เพื่อนฝูงนี่คือเพื่อนฝูงนี่คงพึ่งเขายากนะฮะค่ะครับก็เราต้องพึ่งตัวเองนะครับค่ะครับแต่ดวงหนูทำอาชีพอะไรดีคะอาจารย์หนูขอถามข้อเดียวแล้วครับจริงๆดวงนะคะดวงคุณเนี่ยอาชีพที่เป็นไปได้คืออาชีพที่ใช้ฝีมือฮะอาชีพใช้ฝีมือส่วนใหญ่ก็พวกอาหารหรืองานที่เกี่ยวกับการใช้ฝีมือเป็นคล้ายๆลักษณะเซลไม่ได้ใช่ไหมเซลได้ครับคุณก็เซลได้แต่ว่าคุณขายสินค้าประเภทถ้าพูดถึงเรื่องการใช้คำพูดการติดต่อเนี่ยคุณจะสู้ฝีมือไม่ได้แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณจะวิ่งขายของได้ไหมได้ครับแต่สู้การใช้ฝีมือไม่ได้ค่ะครับเปิดร้านกาแฟได้ไหมคะได้ครับก็ฝีมือไงโอเคครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณนะคะสุขสันต์ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็มีเรื่องของนะของหนี้สินแล้วก็มีเรื่องของมิตรสหายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะไม่ดวงนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วค่ะคืองานที่เขาเคยทำมันจะจบภายใน2ปีนี้แล้วต้องเริ่มชีวิตใหม่หมดเลยค่ะครับทีนี้การชีวิตใหม่ครับผมมองว่าน่าจะใช้งานฝีมือมากกว่างานที่ใช้วิ่งเต้นค้าขายจะสู้ไม่ได้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะมาคุณสมชายนะคะเกิดวันที่23พฤษภาคมปี01นะคะถามเรื่องอาจารย์ไม่มีเวลาเกิดมาให้นะคะไม่เป็นไรถามเรื่องการเงินนะคะเมื่อไหร่จะดีอาชีพซ่อมรถและขายอะไรครับเสาสวัสคือช่วงนี้เนี่ยดวงนี้นะอยู่ในสภาวะที่ไม่ดีนักค่ะนะเนื่องจากว่าดวงอยู่ในสภาวะที่การค้าเนี่ยหรือธุรกิจที่ทำเนี่ยอยู่ในช่วงแย่ลง
ค่ะนะซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยนะฮะจะอยู่ในสภาวะย่ำแย่เนี่ยไปจนกระทั่งถึงวันที่นะครับ22 พฤษภาคมปี 59ค่ะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับเพราะงั้นธุรกิจตอนนี้อยู่ในสภาวะตกต่ำเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงหรือขยายอาชีพใหม่ในปีหน้าค่ะนะครับแล้วแต่พอเดือนพฤษภาไปแล้วถึงจะพอมีความสำเร็จค่ะพฤษภา59ใช่ครับเพราะงั้นตอนนี้ก็อึดอัดหน่อยทั้งอาชีพทั้งเงินใช่ครับทั้ง2อย่างเนี่ยรายได้ตกไปด้วยกันงานก็ซึมเซาแต่ไม่ถึงขั้นเปลี่ยนยังไม่ถึงเปลี่ยนนะฮะแต่ว่าพอจะทนไปได้ถ้าใช้เงินอย่างประหยัดนะค่ะครับบ้านเลขที่ค่ะอาจารย์467บ้านเลขที่467เนี่ย46เนี่ยเป็นบ้านที่เกี่ยวเรื่องค้าขายนะและ67เนี่ยแปลว่าบ้านที่เกี่ยวของเก่าเพราะฉะนั้นเท่าตอนนี้รวมกันก็แปลว่าบ้านนี้เหมาะกับการขายสินค้ามือสองค่ะขายของเก่าแก่ได้หมดนะคะก็ดีฮะบ้านถ้าเป็นเรื่องทำสินค้าเก่าเนี่ยดีนะครับหรือมือสองก็ดีแต่ถ้าทำสิ่งใหม่ๆเนี่ยบ้านหลังนี้มักจะมีลักษณะค่อยๆไม่ดีแต่คนในบ้านชอบทะเลาะกันนะค่ะเปิดโทรศัพท์ด้วยค่ะอาจารย์723ค่ะอะไรนะ723ค่ะ72เนี่ยเป็นคู่แตกแยกครับเพราะยันเบอร์โทรศัพท์นี้คุยทีไรก็ทะเลาะกับคนเรื่อยนะส่วน23นี่เป็นว่าจู้จี้ขี้บ่นค่ะเพราะมันรวมกันบอกว่ามักจะทะเลาะกันเพราะเรื่องบ่นจุกจิกเกินไปนะคะทะเลาะกันเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลขประชาชน0ค่ะเลขประชาชนศูนย์เนี่ยแปลว่าชีวิตมักหักเหได้ง่ายและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันตลอดเวลาเพราะชีวิตมักจะเครียดและชีวิตมักเปลี่ยนทิศทางโดยที่เราคาดไม่ถึงเสมอเลขศูนย์พวกนี้ต้องระวัง2 อย่างอุบัติเหตุนะครับกับโรคที่อยู่ดีๆก็แบบปึ๊บปั๊บมากระทันหันฉับพลันนั่นแหละฉับพลันเลยครับนะคะอ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่ช่วงหน้าเรายังพูดคุยสายสดแล้วก็ตอบ SMS กันอยู่นะคะ024960493และ024960494และทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422 1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ